ายกปิงปองรับเสียดายหญิงเดี่ยวไทยตกรอบโอลิมปิกเรียวกีฬาวันที่30กรกฎาคม2567 12:32 น.นายกปิงปองยอมรับเสียดาย2หญิงเดี่ยวปิงปองไทยตกรอบไวหลังร่วง64คนเผยมองนักกีฬาเกรงและกดดันจนเล่นไม่เป็นธรรมชาติชี้ได้เห็นจุดอ่อนก่อนทีมหญิงดวลเจ้าภาพฝรั่งเศสรอบ16ทีมสุดท้ายโอลิมปิก2024ความเคลื่อนไหวมหกรรมการแข่งขันโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหลังเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยหลังจากประเภทหญิงเดี่ยวหญิงสุธาสินีเสวตบุตรมือ55ของโลกและทิพย์อรวรรณภารนังมืออันดับ36ของโลกต้องตกรอบเร็วล่าสุดนายกปิงปองบิ๊กตูนนายณัฐวุฒิเรืองเวสนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมของทีมเทเบิลเทนนิสไทยในศึกโอลิมปิกเกม2024ว่าน่าเสียดายที่2นักกีฬาในประเภทหญิงเดี่ยวของไทยต้องยุติเส้นทางเอาไว้เพียงแค่รอบแรกซึ่งตามความจริงหลังผลการจับสายเราออกมาก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสที่เราเข้ารอบเพราะไม่ได้เจอนักกีฬาเอเชียด้วยกันแต่เจอกับนักกีฬาจากยุโรปดังนั้นก็มองว่าน่าจะตีกันสนุกอย่างไรก็ตามในการแข่งขันโอลิมปิกเกมรอบสุดท้ายนักกีฬาแต่ละคนฝีมือไล่เลี่ยกันแม้อันดับโลกจะแตกต่างกันแต่วิธีการเล่นถือว่าใกล้เคียงกันมากซึ่งมันขึ้นอยู่กับจังหวะในเกมจริงๆอย่างในเกมแรกของ2นักกีฬาเราจะมีอาการเกรงนิดนึงแต่ว่าพอเล่นไปสักระยะหนึ่งแล้วก็เริ่มจะรีแลกซ์ขึ้นเดี๋ยวส่งให้ได้แต่ความกล้าที่จะเล่นในบางจังหวะยังน้อยไปหน่อยจึงเสียโอกาสไปในบางจังหวะด้วยเช่นกันอย่างแมตช์ของสุธาสินีในเกมที่6เรานำ 10-8 แต่ปิดเกมไม่ได้และกลับมาแพ้ดิวส่วนเกมตัดสินเราขึ้นนำ 4-0 แต่พอเขาไล่มาเรื่อยๆความกล้าเล่นของเราลดลงซึ่งก็เป็นธรรมชาติของนักกีฬาในเวลาที่เราควบคุมไม่ได้ก็ไม่กล้าที่จะเสี่ยงจึงทำให้ฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสเล่นได้มากเราแต่ว่ามองในภาพรวมแล้วก็เชื่อว่าทั้งคู่น่าจะเห็นจุดอ่อนที่เกิดขึ้นน่าจะเห็นว่าตัวเองมีจุดอ่อนอะไรในเกมใหญ่ๆแบบนี้เราจะแข่งประเภททีมในวันที่5สิงหาคมนี้ก็น่าจะเอาประสบการณ์จากการเล่นประเภทบุคคลมาเล่นในประเภททีมมากขึ้นแน่นอนว่าในประเภททีมเราเจอเจ้าภาพอันดับโลกเขาสูงกว่าเราแน่นอนยิ่งอันดับโลกเขาสูงเท่าไหร่เขาน่าจะยิ่งกดดันยิ่งเขาเป็นเจ้าภาพด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความกล้าที่จะเล่นผ่อนคลายมากกว่านี้ก็น่าจะทำได้ดีนายณัฐวุฒิยังทิ้งท้ายว่าในประเภททีมของศึกโอลิมปิกเกมนำเพียง16อันดับแรกของโลกเข้ามาเพราะฉะนั้นการที่เราเข้ามาเป็น1ใน16ทีมถือว่าประสบความสำเร็จตั้งแต่ต้นก่อนมาแล้วที่เหลือคือกำไรดังนั้นถ้าสามารถผ่านรอบ16ทีมเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมได้ก็ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์พอทอไร้แผนสำรองมั่นใจเศรษฐารอดถูกสอยชี้หากก้าวไกลถูกยุบต้องถกพักร่วมการเมืองวันที่30กรกฎาคม2567 10:53 น.วิสุทธิ์ยันไม่มีแผนสำรองคดีนายกรัฐมนตรีมั่นใจเศรษฐาทำงานต่อได้ขณะที่ตำแหน่งรองประสภาคนที่1ของปดิภัทรหากก้าวไกลถูกยุบต้องหารือพรรคร่วมรัฐบาลก่อนเมื่อเวลา 9:15 น.วันที่30กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลกล่าวถึงศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเรื่องการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีในวันที่14สิงหาคม
วิปรัฐบาลได้ประเมินและเตรียมแผนสำรองไว้หรือไม่ว่าขณะนี้ยังไม่มีการเตรียมแผนสำรองเพราะมั่นใจมากว่าคดีของนายกรัฐมนตรีไม่มีอะไรเชื่อว่านายกรัฐมนตรีได้ทำถูกต้องเพราะได้หารือกับทุกฝ่ายแล้วดังนั้นต้องพิจารณาไปตามกระบวนการไม่ได้กังวลใดๆทั้งสิ้นจึงไม่มีแผนสำรองเมื่อถามว่าการกระทำของนายกรัฐมนตรีเป็นการกระทำที่ผิดโดยสุจริตหรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าเป็นความสุจริตของนายกรัฐมนตรีและท่านไม่ได้ทำเองเพราะมีการหารือกับหลายฝ่ายแม้แต่กฤษฎีกาก็ได้หารือแล้วแต่ในเมื่อมีปัญหาต้องว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีจะทำงานให้ประชาชนต่อไปได้ส่วนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลในวันที่7สิงหาคมนี้หากศาลวินิจฉัยให้ยุบพรรคก้าวไกลจนส่งผลกระทบต่อนายปฎิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลในขณะนั้นต้องหลุดจากรองประธานสภาหรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องว่าไปตามกระบวนการเหตุยังไม่เกิดจริงๆแล้วไม่อยากก้าวก่ายไปพูดถึงเรื่องพรรคอื่นที่จะทำให้เกิดความเสียหายและโดยมารยาทที่ดีของการเป็นพรรคการเมืองไม่ควรไปก้าวก่ายพรรคอื่นเพราะจะทำให้บาดหมางกันฉะนั้นขอให้ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมเมื่อถึงเวลาค่อยว่ากันเมื่อถามว่าเมื่อเกิดปัญหาจริงๆพรรคเพื่อไทยได้เตรียมบุคคลมานั่งตำแหน่งรองประธานสภาหรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าถ้ามีปัญหาก็ค่อยมาว่ากันต้องดูตามความเหมาะสมของสัดส่วนต่างๆเพราะรัฐบาลมีทั้งพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐการเป็นรัฐบาลจะตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวไม่ได้ดังนั้นเมื่อเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องปรึกษาหารือกันเพื่อความเหมาะสมและความสง่างามซึ่งไม่ได้คิดไปไกลว่าพรรคก้าวไกลจะถูกยุบแต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเป็นสิ่งที่ประชาชนติดตามอยู่เมรัชนกไม่พลาดประเดิมอัดขนไก่เบลเยียมเก็บชัยนัดแรกโอลิมปิกเกมปารีสเกมวันที่30กรกฎาคม2567 14:11 น.การแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่30กรกฎาคมไฮไลท์อยู่ที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกกลุ่ม E เมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันสาวไทยมืออันดับ21ของโลกลงสนามพบกับลีแอนตันมืออันดับ55ของโลกจากเบลเยียมผลปรากฏว่าช่วงแรกรัชนกดูเหมือนเกรงเล็กน้อยแต่หลังจากเครื่องติดก็เข้าฟอร์มเก่งไล่หวดเอาชนะนักตบขนไก่เบลเยียม2เกมรวด 21-8 ประเดิมคว้าชัยชนะได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของรัชนกเจอศึกหนักพบกับไทซื่อหญิงมืออันดับ3ของโลกจากไต้หวันในวันที่31กรกฎาคมเวลา 19:50 น.ตามเวลาประเทศไทย